ไปต่อกันที่เรื่องของดัดชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงมาแล้วก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องด้วยนะครับวันนี้นะครับทางประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือคุณกิติรัตน์นรนงเนี่ยได้มีการเรียกผู้แทนของกระทรวงการคลังสำนักง,งานคณะกรมกรมก,การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลทนะครับเข้ามาหารือถึงสภาวะของตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันนี้ด้วย โดยทางคุณกิติรัตนรนองนะครับประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรียอมรับเลยนะครับว่าภาวะตลาดหุ้นไทยที่ตกลงแรงในช่วงที่ผ่านมาเป็นการปรับตัวลดลงตจากฐานสูงในปีก่อนรวมทั้งความกังวลของนักลงทุนต่างประเทศเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆทั้งการชะลอตัวของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงข่าวลือเรื่องของการขายออก โดยผู้ที่ขายที่ไม่ได้มีหุ้นในมือนะครับหรือที่เรียกนะครับว่า naked short selling ซึ่งยืนยันนะครับว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะเป็นการกระทําที่มันผิดกฎหมายแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามีผู้ลงทุนมีการใช้โปรแกรมเทรดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่าทางกรตและตลทนะครับก็ได้มีการพัฒนาระบบและยกระดับการป้องกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนและจะขยับไปสู่มาตรฐานขั้นใหม่ด้วย ทางคุณกิติรัตน์ยังย้ำด้วยนะครับว่าการทํางานของรัฐบาลผ่านนโยบายต่างๆรวมไปถึงการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาอย่างประเทศไทยจะทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ซึ่งก็เชื่อนะครับว่าจะสามารถเรียกความมั่นใจจากนักลงทุนให้กลับเข้ามาได้ขณะที่กระทรวงกรารคลังเองก็มีการเตรียมหารือกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับหรือว่าเฟดโกเกี่ยวกับการตั้งกองทุน ESG ที่เน้นการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมมีลักษณะการลงทุนระยะยาวดำเนินการคล้ายกับ LTF ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ก็คือ14พฤศจิกายนเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนตลาดทุนในระยะยาวด้วย